สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรม BlueStacks 4นะครับก็หลายคนอาจจะรู้จักโปรแกรม BlueStacks อยู่แล้วนะครับในรุ่นก่อนหน้านี้หรือบางคนอาจจะใช้ Nox บนอาจจะใช้ Mimu นะครับสาเหตุที่หลายคนอาจจะใช้โปรแกรมต่างกันเพราะว่าต้องการแสวงหาโปรแกรมจำลอง Android ที่กินทรัพยากรเครื่องน้อยแล้วก็ลื่นใช่ไหมฮะวันนี้ผมจะบอกว่า BlueStacks 4มันสุดยอดเลยครับไม่รู้หาคำไหนมาอธิบายดีนะครับเรื่องของการกินทรัพยากรเครื่องคือมันกินน้อยมากครับตอนนี้พูดง่ายคือเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก็ได้ครับแต่ว่าเปิดแบบปรับโปรแกรมแบบสุดเลยนะแล้วก็เกมแบบปรับสุดเลยนะแล้วเราเปิดพร้อมกันหลายๆจอเนี่ยดูว่ามันกิน CPU เท่าไหร่นะครับในส่วนของความลื่นฮะเอาง่ายๆแค่การรันโปรแกรมเนี่ยก็ลื่นกว่าเดิมเยอะมากนะครับถ้าให้เทียบกับเอาง่ายๆนะถ้าคนที่ใช้โปรแกรม Android ในมือถืออยู่เนี่ยเวลาบางเกมเราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยในมือถือมันแรงกว่ามันลื่นกว่าแถมบางเกมซัพพอร์ตปรับกราฟิกได้สวยกว่าจริงไหมแต่ว่าวันนี้อ่ะ BlueStacks 4นะครับมันเร็วกว่ามือถือรุ่นที่ดีที่สุดถึง6เท่าฉะนั้นนี่มันคือที่สุดแล้วนะครับคือเราไม่ต้องเทียบกันแล้วกับโปรแกรม Android ด้วยกันนะฮะขนาดเราเทียบกันในมือถือรุ่นแพงๆนะครับยังดีกว่าถึง6เท่านะครับฉะนั้นวันนี้นะฮะเราก็เลยจะมาเทสให้ดูเลยครับว่า BlueStacks 4มันสุดยอดขนาดไหนนะครับอันนี้เห็นได้ป่ะแป๊บเดียวลงฮะใกล้ได้เล่นแล้วฮะนี่ขอเลือกภาษาแป๊บนะครับเลือกภาษาไทยก่อนมันซัพพอร์ตเยอะนะครับโอเคนี่พอลงนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยฮะมาแล้วเนี่ยตรวจอีเมลแล้วครับโคตรเร็วโอเคกรอกอีเมลแป๊บนึงนะครับเป็นธรรมดาของเกมมือถือนะฮะมันจะต้องกรอก Gmail นะครับต่อไปก็พาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสคริปแป๊บนึงครับโอเคให้ดูไม่ได้สิเดี๋ยวมาแฮกเมลผมเดี๋ยวช่อง YouTube บินด้วยไม่ใช่อะไรเนี่ยฮะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะไปหาเกมมาทดลองครับเป็น ROV แล้วกันนะครับพอดีใน ROV มีปุ่มให้ปรับแบบ HD อยู่นะครับคือต้องบอกงี้ว่าปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมมือถือเนี่ยในคอมเนี่ยภาพมันจะแตกถูกป่ะฮะเพราะว่าในมือถือเนี่ย resolution มันจะซัพพอร์ตอยู่ราว 1,200 คือ 1,200 ในมือถือนี่ก็คมกริบแล้วนะครับเพราะจอมันเล็กแต่เวลาเราเอามาเล่นในคอมเนี่ยบางคนจอ 1,900 2,500 คือมันใหญ่มากนะครับมันก็เหมือนเอาไฟล์ HD มาเปิดในจอ 4K มันก็แตกคือว่าแต่ว่าวันนี้ฮะ BlueStacks 4แบบทำให้กราฟิกเหล่านั้นมันสวยแบบรีดสูงสุดแล้วลื่นถูกป่ะเพราะมันลื่นเพราะว่ามันแรงกว่าในมือถือ6เท่าคือมันลื่นอยู่แล้วตอนนี้แล้วมันกินทรัพยากรเครื่องน้อยทำให้เราสามารถเปิดได้หลายจอพร้อมกันนะครับหลายคนจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องเอาเกมมือถือมาเล่นในคอมนะครับคือคนที่ใช้โปรแกรมจำลอง Android ก็จะมีหลายเหตุผลนะฮะบางคนอาจจะอยากเซฟแบตมือถือให้มันพังเร็วนะครับบางคนอาจจะอยากเซฟกราฟิกแบบเต็มๆนะฮะขอดูเต็มๆตานะครับหรือหลายคนอาจจะเล่นเกม MMO อยู่นะฮะและอยากเปิดหลายตัวพร้อมกันสัก5 6 7ตัวอะไรอย่างงี้นะฮะคือวันนี้ BlueStacks 4ผมบอกเลยว่าคอมใครแรงเปิดได้เป็น10ตัวเอาบอกอย่างงี้แล้วกันนะฮะโอเคจะสังเกตได้ว่าเวลาเราลงเกมเสร็จมันจะมีช็อตคัทขึ้นมาด้วยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าเกมโดยตรงไม่ต้องคลิกที่ BlueStacks ก่อนนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเห็นไอ้ที่เป็นดาวกระจายนี่อะไรฮะมันเกมคอนโทรลครับคือเดี๋ยวนี้ BlueStacks มีการซัพพอร์ตนะครับให้ใช้เขาเรียกว่ามีการเซตค่ามาให้เบื้องต้นนะฮะแต่เราจะปรับเองก็ได้ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเซตตรงนี้ทีหลังนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราเล่นในคอมนะฉะนั้นเราสามารถใช้คีย์บอร์ดนะฮะในเล่นแทนใครมันจะนิ้วเป็นสไลด์จอใช่ไหมมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับจอไม่ได้ทัชสกรีนขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะสังเกตได้ว่ามันจะแตกๆนะฮะเพราะว่าอันนี้คือแบบออริจินอลเลยแต่ถ้าเรโซลูชันแบบนี้เนี่ยเราเอาไปเล่นในมือถือเนี่ยมันคมนะครับล็อกอินแป๊บโอเคเรียบร้อยครับปิดด้วยเด็กสคริปต์ด้วยดิอีเมลผมนะอย่ามาแฮกโฟงแฮกเฟซไม่ได้โอเคฮะเดี๋ยวจะสังเกตได้ว่ามันจะตัวเลขดาวน์โหลดก็ได้ฮะง่ายๆครับนะว่ามันจะแตกๆนะฮะแต่ถ้าเล่นในมือถือไม่มีปัญหาครับมันไม่มีมันมองไม่ออกครับมันเล็กนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับ BlueStacks ขั้นสูงสุดก่อนนะครับดูซิว่ามันช่วยได้มากขนาดไหนนะครับเข้ามาที่ setting นะครับแล้วก็เลือก resolution นะฮะผมจะปรับเป็น 2,500 แล้วผมโรคจิตเนี่ยจริงจอผม 1,900 นะครับแล้วก็ DPI ก็สูงสุดนะครับ 2,400 โหมดกราฟิกก็มีเลือกให้ระหว่าง DirectX กับ OpenGL นะครับเลือกอันไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะถามว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไง DirectX มันเป็นของ Microsoft ครับฉะนั้นเรื่องของการประมวลผลกราฟิกเนี่ยก็อาจจะมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับเพราะเราใช้ Windows นะฮะแต่ OpenGL มันเป็นอีกเจ้านึงนะครับวิธีการง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ลึกซึ้งเรื่องระบบอะไรยังไงก็คือปรับอันไหนแล้วมันดูแล้วจะแบบมันลื่นไม่สุดก็ลองมาลองอีกอันนึงก็แล้วกันนะครับอันไหนลื่นกว่าก็นั้นแหละครับผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันฮะแต่ทั้ง2อันนี้ก็มันต่างกันตรงประมวลผลเรื่องกราฟิกนะครับ
เคฮะปรับเสร็จแล้วนะฮะตัวเกมโปรแกรมมันจะรีนะฮะรีก่อนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับมันต้องจำละว่าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องซูบิชั่น 2005 แต่จริงจอผม 1,900 นะย้ำอีกทีไม่ใช่ 2005 นะผมโรคจิตเฉยๆนะครับคือเราเล่นในคอมมันปรับไปเถอะนะมันโปรแกรมมันกินจิตเดียวนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างตัวเลขดาวน์โหลดเนี่ยจะกลับมาคมแล้วนะครับคือจะกลับมาคมแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็น high definition โอเคฮะแต่นี่ต้องอย่าลืมว่าผมยังไม่ได้เข้าไปปรับในตัวเกมเลยนะฮะนี่ปรับแค่ในบูสแท็ก4ช่วยเฉยๆนะครับแค่นี้ก็คมสุดยอดแล้วนะครับคมกริบแล้วนะครับนี่ถ้าเราไปปรับในเกมแบบให้มันเป็น HD ตามแล้วมันจะขนาดใหม่นะฮะโอเคครับปรับที่เข้าโครงนะฮะนี่มันโอเคฮะก็จะกินคือมันจะลื่นน้อยลงอ่ะแต่ในคอมมันก็ไม่มีผลแล้วฮะผมกล้องไกลนะครับภาพ HD นะฮะการแสดงผลขั้นสูงสุดครับพาร์ติเคิลสูงสุดนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับของตัวเกมมีให้ปรับแค่นี้นะฮะที่เหลือแล้วก็ติ๊กทิ้งติ๊กขว้างแป๊บเห็นนะฮะคือตอนนี้นี่แยกไม่ออกเลยฮะว่านี่เป็นเกมมือถือหรือเกมในคอมนะครับคือมันคมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนะฮะจะให้เข้าไปดูในเกมครับว่ามันลื่นขนาดไหนนะฮะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันเล่นเกมพวกนี้ในคอมแล้วมันมีแหลกๆกระตุกๆนะไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับวันนี้มันแรงกว่าในมือถือตั้ง6เท่านะฉะนั้นในคอมมันก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ฮะตัวละครคมกริบนี่ไม่บอกไม่รู้นะมันเกมมือถือเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมมันฮะนี่ฮะเดี๋ยวกดสกิลให้ดูครับ3สกิลพร้อมกันนะครับเห็นนะโอ้โหมันแทบไม่มีความหน่วงนะครับคือมันหมดมันจบแล้วฮะนี่คือกดสกิลแบบไม่มีดีเลย์นะครับคือนิ้วเร็วแค่ไหนมันก็ไปแค่นั้นเลยนะครับรู้สึกมันจะดีเลย์ประมาณ 0.3 นะฮะนี่คือตัวเกมมันเซตมานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ให้มันมีดีเลย์มันก็ไม่มีครับเห็นว่ามันลื่นมากเลยนะครับแต่ถ้าบางคนนะครับโหลดเกมพวกอย่าง LV ก็ได้แล้วเล่นแล้วมันมีหน่วงๆในตาแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตกใจนะครับมันไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมนะมันอยู่ที่ชาวบ้านที่เล่นกับเรานะฮะบางห้องมันก็จะมีคนใช้ Wi-Fi วัดมาเล่นนะมันก็จะแหลกนะแต่ว่าโดยตามปกติแล้วเราใช้โปรแกรมพวกนี้มันไม่มีทางแหลกอยู่แล้วฮะมันเป็นปกตินะครับเร็วคมกริบนะเล่นสบายเลยครับนี่วิ่งคิวแบบมันมือมากเลยนะบอกเลยวิ่งคิวโคตรมันนะครับเรียบร้อยฮะจบฮะสวยงามไปนะครับนี่ฮะจบละ MVP ด้วยโคตรเดอะแบกโอ้คือมันลื่นมันเล่นมันดีนะครับสุดยอดเลยนี่เลื่อนขั้นก่อนเรียบร้อยอันนี้คือให้ดูความสวยงามของคุณภาพกราฟิกนะครับแล้วก็ความลื่นเวลาเล่นนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีปัญหานะไม่มีนะครับเพราะว่าค่า19ตาย0นี่คือก็คงไม่มีแล้วครับโชว์แป๊บอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเซตหลายจอสำหรับในการเปิดหน้าจอเพิ่มนะครับให้ไปที่การจัดการหน้าจอนะฮะแล้วก็เพิ่มหน้าจอใหม่นะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างนะฮะถ้าใครขยันก็เปลี่ยนชื่อครับผมขี้เกียจผมไม่เปลี่ยนชื่อนะครับโอเคกลับไปที่เกมเดิมก่อนนะฮะข้อดีของ BlueStack ก็คือมีแท็บเมนูที่จัดการง่ายนะครับเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมสร้างจอที่4ออกมานะครับโดยที่ยังอยู่ในเกมเดิมนะครับอันนี้ก็คือข้อดีหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะฮะสามารถสลับไปมาได้แบบไม่หลุดออกจากเกมนะครับตอนนี้ CPU ผมกินอยู่ราวๆประมาณ50นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตัวที่4กำลังสร้างตัวเองอาจจะมีดีดขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแต่จะสังเกตได้ว่าหน้าจอที่เปิดอยู่นะครับของเดิม3อันเนี่ยไม่ได้มีกระตุกนะฮะและโซลูชันความคมชัดยังเหมือนเดิมนะครับก็คือ2500บวกกับไอ้ DVI 2400อะไรของผมคือสูงสุดมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเกมแต่ละเกมก็ปรับให้สวยที่สุดเท่าที่เกมนั้นจะเป็นได้นะครับอย่าง Lineage 2ตอนนี้ก็สวยสุดนะครับโยกังก็สวยสุดนะฮะแต่ว่า Lineage อาจจะมีวิ่งและกระตุกนิดหน่อยนี่เป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับพอดีผมเข้ามาเซิร์ฟใหม่นะไม่รู้มันเพิ่งงอกมาวันนี้เปล่านะแต่กระตุกมากเลยครับแต่ว่าจริงๆตัวเกมมันลื่นนะครับมันไม่ได้มีปัญหานะที่มันกระตุกเพราะว่าคนมันเยอะนั่นเองนะครับส่วนหน้าจอที่4ตอนนี้ก็กําลังสร้างนะฮะ CPU จะดีดขึ้นไปนิดหน่อยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคอมผมมันสเปคเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบคอมสเปคแบบไฮเอนด์ต่างดาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็เป็นคอมบ้านๆทั่วไปนี่แหละครับ CPU ผมคือ Core i7 นะครับ 6700K นะครับ RAM DDR4 32GB นะฮะก็คือพูดง่ายๆ CPU Core i7 นะครับ RAM 32คอมเดี๋ยวนี้เพื่อนๆก็น่าจะเท่ากันนะฮะบางคนจะแรงกว่าแต่ถ้าคนที่คอมเรียกว่าด้อยกว่าผมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมทำคลิปเกมขึ้น YouTube นะฮะฉะนั้นมันเลยมีการแบบต้องเปิดโปรแกรมนะฮะปรับภาพสวยๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยในคอมผมก็มีการเปิดโปรแกรม XSplit แล้วก็อัดวิดีโออยู่ด้วยนะครับ
แต่ว่าที่ให้ดูนะครับก็คือเรื่องของการกินทรัพยากรนะฮะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยก็คือ CPU ประมาณ50เนี่ยผมสามารถเปิดอีก3จอได้สบายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเปิดหลายจออยู่แล้วนะครับก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วล่ะนะฮะว่าเปิดจอสวยแค่จอหลักจอเดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องสวยสุดขนาดนี้ไม่ต้องเวอร์ขนาดนี้นะก็กลางๆธรรมดานะครับปรับต่ำๆก็ได้เพราะเราเน้นปริมาณแล้วก็เราเปิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะฮะส่วนเกมสุดท้ายเดี๋ยวผมจะลงเป็น PUBG นะครับให้ดูว่าเกมที่ต้องการความสวยแล้วก็ความลื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นนะแค่อยู่หน้าล็อกอินก็รู้แล้วนะฮะว่ามันแลกหรือมันลื่นนะครับปกติแล้วเวลาเราเปิดทับกันหลายจอเนี่ยจออื่นมันจะเริ่มกระตุกๆแหลกๆนะฮะแต่วันนี้มันไม่มีนะครับมันยังลื่นปกติของมันนะฮะเดี๋ยวดู PUBG แป๊บอ่ะเนี่ยจะสังเกตนะฮะว่าลื่นนะครับก็คือเอาง่ายๆถ้าไปเล่นก็ลื่นนะฮะปกติก็ไม่มีอะไรแปลกนะครับเห็นแต่ว่าตอนนี้เล่นไม่ไหวครับมันหลายเกมเกิดนะครับโอเคเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับบูสแต็ก4ในเรื่องของการเซตปุ่มนะฮะใครที่อยากเซตบูสแต็กในคอมแล้วเล่นแบบพริ้วๆเหมือนในมือถือนะครับเอาดูต่อคลิปหน้าฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ